ที่นครพนมกันบ้างคุณผู้ชมครับพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศนะครับร่วมส่งน้ำหลวงปู่คีบธีระปัญโยท่านอายุ109ปีครับที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับตำบลบ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมใช้ฤกษ์มงคลครับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5แล้วก็ยังตรงกับวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยฤกษ์100ปีนี้จะมีสักครั้งนะครับคุณผู้ชมครับจึงทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลายรุ่นเช่นรุ่นดวงเศรษฐีเสา5รุ่นส่งน้ำเสา5โดยนิมนต์หลวงปู่คีบธีระปัญโยนะครับพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขงท่านอายุ109ปีนับเป็นพระที่มีอายุมากที่สุดนะครับมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อเป็นมงคลชีวิตให้อายุยืนยาวนานหลังเสร็จพิธีครับมีการแจกวัตถุมงคลให้กับคนที่มาร่วมงานมีเด็กชายครับมาจากร้อยเอ็ดโชคดีจริงๆน้องเอ้ยนะได้พระเนื้อทองไปครับโอ้แล้วก็ยังได้รับเงินสดจากผู้สร้างวัตถุมงคลไปอีก 10,000 บาทด้วยแล้วที่สำคัญคนอื่นๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอิจฉาน้องเขาเพราะว่าไปดูเลขธูปมงคลที่ผ่านบายสีหน่อยนะครับมีไหมนะครับยังอีกมีไม่เห็นเหรอถ้าไม่เห็นอย่างนั้นเบิร์ดก็ต้องบอกอันนี้เห็นเนี่ยอันนี้เลขอื่น29เมื่อกี้เลขอื่นครับอย่างนั้นเบิร์ดต้องบอกเลขธูปมงคล349นะเขาว่านะนี่ตามข่าวนะแปดนาฬิกา29 นาทีลุงแท้ๆทำไมทำกับหลานได้อ่ะทำไมอ่ะลุงแกดม